สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่อง YouTube และ Facebook Page เพื่อนเกษตร Channel นะครับวันนี้ผมก็มาตัดหญ้านะครับบริเวณต้นกล้วยปลูกไว้ในคะนานะครับไอ้นั้นก็จะเป็นข้าวขาวดอกมะลิ105หว่านไว้ได้ประมาณสัก3สัปดาห์นะครับงอกกำลังสวยงามเช้านี้ก็ได้ไม่กี่ต้นนะครับก็ตัดหญ้าไปแล้วก็เอาปุ๋ยนะครับมาโรยรอบคนต้นนี่ครับวิธีการของผมก็คือจะตัดหญ้าให้มันโล่งก่อนนะครับแล้วก็เอาปุ๋ยมาโรยรอบคนต้นพอหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะเอาเศษหญ้าเศษวัชพืชที่ตัดไปเมื่อกี้เนี่ยครับก็เอาคราดมาโกยเอามากองไว้รอบโคนต้นข้อดีของมันก็คือมันจะช่วยกักเก็บธาตุอาหารนะครับในช่วงที่เราก็ไม่รู้ว่าฝนมันจะตกอีกตอนไหนอีกกี่วันฝนจะตกเราก็ไม่รู้นะครับว่าสภาพฝนจะตกตอนไหนทีนี้เราก็เอาเศษพวกหญ้าที่เราตัดเนี่ยมากองรอบโคนต้นกลบปุ๋ยไปเลยนะครับก็เป็นวิธีที่ง่ายไม่ต้องใช้ดินฝังกลบไม่ต้องไปพรวนอะไรมากนะครับเป็นการปลูกแบบธรรมชาติอาศัยเทวดาช่วยรดน้ำนะครับนี่ต้นก็สวยงามดีนะดูต้นนี้ครับอวบใหญ่สวยงามนะครับนี่ครับต้นนี้ก็กำลังจะออกดอกแล้วนะครับก็คือใกล้จะออกปลีแล้วเห็นโผล่ยอดธงนะครับเป็นใบกล้วยยอดธงกำลังโผล่มานะครับนี่นะครับอวบสมบูรณ์นะครับบำรุงปุ๋ยที่ผมใช้ก็จะเป็นปุ๋ยสูตร16 16 16นะครับสูตรเสมอจริงๆแล้วในช่วงนี้ควรจะใส่สูตร13 13 21นะครับเราจะเน้นธาตุตัวข้างหลังนะครับก็คือการใส่ปุ๋ยเนี่ยมันก็จะมีธาตุอาหารหลักๆอยู่3ตัวคือ NPK N คือไนโตรเจน P ฟอสฟอรัส K โพแทสเซียมนะครับต้นกล้วยเขาก็จะชอบปุ๋ยทุกชนิดแต่ว่าในช่วงที่กำลังออกเครือเนี่ยเราก็เน้นโพแทสเซียมให้มันมากก็คือใส่ปุ๋ยสูตร13 13 21เนี่ยมันก็จะดีโพแทสเซียมมันจะช่วยบำรุงตัวเนี้ยสร้างแป้งนะครับมันจะช่วยสร้างแป้งเนี่ยลูกกล้วยมันก็จะอวบใหญ่สร้างแป้งแต่ทีนี้ผมก็ไม่ได้ซื้อสูตรปุ๋ยตัวนั้นเพราะว่ามันหายากนะเพราะว่าถ้าพื้นที่ไหนที่เขาไม่ได้ทำเกษตรทำอะไรเนี่ยเราจะหาซื้อปุ๋ยสูตรอื่นๆเนี่ยค่อนข้างยากแต่ถ้าเป็นปุ๋ยแบบว่าเป็นสูตรเสมออะไรพวกนี้มันค่อนข้างหาง่ายส่วนใหญ่ในพื้นที่ผมจะเป็นปุ๋ยที่แบบว่าเอาไว้ใส่ในนาข้าวแล้วก็ปุ๋ยที่ใส่แบบปลูกผักสูตรเสมออะไรพวกนี้จะเป็นแบบนี้ผมก็เอาสูตรเสมอมาใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับสูตรเสมอ16 16 16ของยี่ห้อหนึ่งนะครับทีนี้วิธีการถ้าเราใส่ปุ๋ยเคมีเนี่ยเราก็ต้องมีปุ๋ยคอกอะไรพวกนี้มาใส่ด้วยแต่ถ้าไม่มีปุ๋ยคอกเราก็จะใช้พวกวัชพืชนะครับพวกหญ้าสดอะไรพวกนี้เป็นปุ๋ยพืชสดนะครับเอามาคลุมโคนต้นมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ไปนะครับมันช่วยให้ดินเนี่ยมันร่วนซุยมันก็จะมีแร่ธาตุอาหารต่างๆครบสมบูรณ์นะครับปุ๋ยเคมีที่ผมใส่เมื่อสักครู่เนี่ยก็ใส่2กรัมบางต้นก็3กรัมนะครับก็สังเกตดูต้นไหนมันใหญ่ต้นใหญ่ผมก็ใส่3กรัมนะครับต้นเล็กก็ใส่2กรัมอย่างตัวเนี้ยต้นมันเล็กผมก็ใส่แค่2กรัมอะไรเงี้ย15วันใส่ครั้งหนึ่งหรือเดือนใส่ครั้งหนึ่งแล้วแต่ความสะดวกของเรานะครับก็ประมาณนี้ให้ใส่ทุกเดือนนะครับนี่นะครับต้นนี้ก็เล็กๆหน่อยเพราะว่าเพิ่งตัดไปนะครับโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ